สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยียนปู่วิวัฒน์การช่างครับตอนนี้รถเกี่ยวมาลงเช็ครูใหม่นะครับตอนนี้ก็ทีมงานกำลังวางเกลียวนะครับมาดูว่าเขาวางอะไรบ้างครับอันนี้เกลียวใหม่ครับเกลียวใหม่นี่มาดูเจ้าของอู่อ๋อเจ้าของอู่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ทำอะไรครับเนี่ยอันนี้รถอะไรนะพอพอเจริญของอะไรนะหินดาดมาจากหินดาดนะครับทำอะไรบ้างครับวันนี้เจ้านี้ตัดปากใหม่ทำตู้ใหม่โอ้ตัดปากใหม่เดิมกี่เมตรพี่เดิมก็2 เมตร80ขนาด86อ๋อทีนี้ตัดให้เหลือเท่าไหร่เนี่ย2เมตร86เหมือนเดิมอ๋อแต่ว่าตัดทำไมทำไมตั้งต่อไปชนต่ออ๋อโอ้ไปชนต่อมาครับนี่ครับตัวนี้เกลียวตัวนี้เป็นของที่นี่เลยเนาะครับให้ใส่เกลียวใหม่ให้ด้วยใส่เกลียวดันใหม่ครับเรียกว่าจวดจาดเลยครับนี่เอ้าคันนี้เป็นของพอเจริญนะครับมาจากหินดาดนะครับตอนนี้ก็ทีมงานก็เรียกว่าเรื่องความรู้ปัญหาเยอะไหมกำลังลงไม้ลงมือกันเลยครับตอนนี้นี่2.60 เมตรใช่ไหมพี่ต้นต้อมครับเนี่ย2.60 เมตรใช่ไหมเดี๋ยวต้นนี้ต้องก่อตุ๊กตาเขาสองเมตรสไลด์ตีสไลด์อะไรตัวปากกันเหรอปาก2.85 เมตรครับเอาได้ข่าวว่าออกมาใหม่คันใช่ไหมนี่รถนี้4 ปีแล้วครับของพี่อ่ะครับจะมาไหมสินโอ้มาประมาณ18เอ้า18ก็จะถึงแล้วดิครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่ะครับจะเกี่ยวมั้ยยังไม่มีเกี่ยวยังเขาต้องมาส่งลูกค้าอ๋อสินเจริญครับตอนนี้ก็ดูครับนี่ตั้งเกมขาตุ๊กตาก่อนดีครับเดี๋ยวมาดูพอเจริญพอเจริญสเปคอะไรพี่เครื่อง J4 ครับ J4โอ้พอเจริญนี่เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าโรลเลอร์น้ำมันหรือเปล่ายังใช้ได้ไหมนี่น้ำมันเนี่ยได้ยังเหลืออยู่ในหลอดฮะยังเหลืออยู่ในหลอดอ๋อยังเหลืออยู่อ๋อเขาแค่หยอดไปหรือเปล่าหยอดนี่ครับโรลเลอร์แบบน้ำมันนะครับเห็นพอเจริญก็ใช้กันมาหลายคันนะครับJ4 โอ้ปากติดต่อมาฮะติดต่อมาโอ้อันนี้ปากเดิมใช่พี่ตัดออกเลยตัดออกอันนี้ปากฝั่งนี้สูงอ่ะเครื่อง JO84 ครับ J4 โอ้โหเอามาทำปากใหม่นะครับพี่น้องอยู่ที่อู่วัดการช่างครับปากเดิมก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับนี่คือปากเดิมๆพอดีไปชนตอมาก็เลยเอามาตัดทำใหม่เลยครับโอ้โหทำใหม่เลยมาตรฐานกว่าเดิมนะครับตอนนี้ก็รถเกี่ยวก็ยังอยู่หลายคันเลยครับนะที่รอบิ้วใหม่ครับวิวัฒน์การช่างรถเกี่ยวตอนนี้มีประมาณ 5-6 คันนะอยู่ในอู่นี้นะครับเดี๋ยวดูทีมงานเขาทำงานก่อนแบบปั๊ม23ครับตัวนี้อันนี้ทำใหม่ไหมตู้ทำใหม่ทำตู้ใหม่ด้วย
ทำไมทั้งหมดเลยป่ะเนี่ยตู้อ่ะครับผมยกชุดเลยโอ้สำหรับ FC ที่สนใจอยากจะทำพี่ราคาประมาณเท่าไหร่เนี่ยเกลือตัวนี้ 7,500 7,500 อันนี้เป็นเหล็กหรือว่าเลดเหล็กนี่เหล็กนะถ้าเป็นเลดล่ะเลดผมคิด 9,800 แต่ก็อยู่ที่ความกว้างด้วยราคาเนาะใช่กว้างยาวนะครับก็พื้นฐานเลยมันก็ 7,500 เนี่ยเหล็กนี่เขามาทำกันปีนี้30ลูกอ่ะนี่นะครับแล้วของคูบูต้าของอะไรของคูบูต้าไม่ค่อยมีนะมีไหมแต่ว่าเรารับทำด้วยรับทำด้วยแต่ว่ามีมาก็ทำดีครับเกลียวดันอันนี้อะไรนี่ลูกฟักทำไมบ่ครับตอนนี้ก็ต้อมใหม่นางรองเอามาทำไมเลยมันไม่ทันแล้วมันยังไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเป็นกี่วันเนาะกี่เดือนเองกี่เดือนอะไรสิ้นเดือนผมจะไปเกี่ยวอ้าวปีนี้ไปที่ไหนเดี๋ยวจะไปด้วยแค่อะไรไปป่ะที่ไหนไปป่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังไมค์เนาะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์คุยนี่ออกสื่อไม่ได้แต่พวกตามไปเยอะไปได้หมดครับพี่น้องราคาเดียวกันไปได้หมดเออให้เดี๋ยวไปราคาเดียวกันเนี่ยจะให้ราคาแตกต่างกับเรานี่ครับทีมงานวิวัฒน์การช่างครับมาอันนี้รุ่นใหม่ครับของเจ้าของอู่สินเจริญนี่ของใครพี่นี่ของผมโอ้คันนี้ด้วยเนาะครับเอออันนี้ก็มาครับ2คันนี้นี่จะทำอะไรเพิ่มมั้ยเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเนาะเหลือแต่เช็คคันนี้คันนึงพร้อมบอกงานพร้อมโอ้โหเหลือมันเหลือคันนี้คันนึงไปทั้งหมดมั้ยปีนี้ไปทั้งหมดมั้ยดูข้าวอย่างนี้มันไม่น่าจะไปทั้งหมดอะดูกาแล้วอ้าวเสียต้มว่าไงปีนี้ปีนี้ออกใหม่คันนึงเนี่ยออกมาใหม่เลยฮะสินเจริญกล่าวว่าสถานทุ่งครับป่าต้มจะไปลุงแถวไหนทีนี้ไปด้วยกันนี่นะเกี่ยวก่อนนะนี่ครับทีมงานป่าต้มเกษตรเช็คยังเกษตรทำตู้เสร็จแล้วครับทำเสร็จแล้วเช็คปั๊มอ๋อเลยเช็คปั๊มนะครับของผมยังไม่ได้ทำนั่นเลยดีไม่ดียกมาเนี่ยมั้งหรอแต่ว่าบริษัทคันนี้ส่งวันไหนนี่คันนี้โอ้ยังไม่แน่นอนนะครับเจ้าก้าเห็นว่าวันนั้นผมไปที่สินเจริญมาเพราะว่าจะให้มาทำอะไรอีกเพิ่มอีกเยอะไม่รู้คันนี้นะครับอ๋อเข้ามาสุกนี่เขาจะเข้ามาพรุ่งนี้ก็ว่าจะไปกินต้มไก่บ้านพี่ชลวิทย์เนี่ยเจ้าของอันนี้แหละอ๋อเอาสิ่งเจริญมาใหม่ดิมาใหม่อีกครับมาส่งพรุ่งนี้มั่งเดี๋ยวว่างอาจจะไปมานะไปกินต้มไก่ดีกว่ากินต้มไก่เดี๋ยวไปดูสินเจริญตัวใหม่ด้วยครับดิพอเจริญนี่หน้ากากนี่จะแตกต่างจากพวกเลยนะอันนี้เขาเรียกเบคูล่าป่ะจับแล้วนกฮูกดูหน้ากากครับพอเจริญนี่ไปชนต่อมาใช่แล้วก็ปากเดิมนี่ซ่อมไม่ขึ้นแล้วนะจัดใหม่เลยครับโซ่คอด้วยเปล่าพี่โซ่คอด้วยโซ่คอด้วยทั้งหมดเลยทั้งลื้อเขาให้ทำหลายอย่างเยอะจัดคันนี้ทำตู้โซ่คอเกียร์หน้าปาดปากใหม่ระบบให้วินทำใหม่หมดเปลี่ยนเทคใหม่หมดแล้วก็ช่วงล่างทำใหม่จัดเต็มเลยน้ำพุผมก็ไม่เคยเห็นใครทำรถขนาดน้ำพุพิจารณาวิทย์ทำจนช่างยอมเลยกลัวเลยช่างกลัวว่ายังไงมีตังจ่ายด้วยไม่ใช่เขามีตังคนรวยโอ้นี่นะครับโอ้คนไม่ค่อยรวยเท่าไหร่หรอกเห็นว่าปลูกบ้านราคา6-7ล้านนี่นะโอ้โหเขาไม่ค่อยรวยไม่ค่อยรวยนะครับไม่ค่อยรวยเลยผมไปเห็นมาแล้วปลูกบ้าน6-7 ล้านเออแต่จะสินเจริญแกกองใหม่มาอีกคันอีกเห็นว่าสินเจริญถ้าถูกใจเขาจะเอาใหม่คันอีกจะเอาอีกจะเอาอีกครับโอ้โห
็นว่าถ้าถูกใจเขานะเขาจะเอาอีกคันดีครับนี่คือช่างผู้ชำนาญการนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ต้มนะครับได้แล้วได้ยังอาจารย์ต้มนี่มีรุ่นเกียว 2,000 ทีมงานสุริยาสุริยาอะไรบนกลางสุริยาบนกลางบนกลางครับนี่ติดตามผลงานของอาจารย์ต้มก็ไปดูได้ครับที่ช่อง YouTube สุริยาบนกลางก็มีหลายอย่างครับไม่ว่าจะขุดมันขุดอะไรขุดมันไถนาไถนาด้วยนะครับอ่ะยังไงก็พาเพื่อนๆมาดูครับนะวันนี้ลงเกลียวใหม่ครับเป็นเกลียวดันอาจารย์ต้อมเกลียวนี่สุดยอดไหมสุดยอดนี่เอาไปใส่เกษตรมาแล้วนะรวดๆเลยสบายเลยนะเอาดีครับยังไง FC ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนายก็ฝากกดเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับนะตอนนี้ก็โอ้ไม่มีคัดเลยปวดเลยเรียวพอดีไหมหลังหน้าหรอเออนี่แหละเอาเอาเลยจัดการยัดเลยยังเรียบไหมฮะยังเรียบไหมเป็นหลังที่เรียบแน่น่าจะเลื่อนหลังไม่แม่นหลังหน้าแต่ก็แค่นี้พอแล้วสุดแล้วเอาแค่นี้ทุกวันเลื่อนทุกจานก็ได้ก็พอดีด้วยเดียวแล้วพี่เปิดฝั่งนู้นที่มันแตกอ่ะเออเอาเปิดแล้วขึ้นเลยเร็วได้อัดวินได้พรุ่งนี้เขาจะมาลงสมมติว่าสมมติว่าลูกค้าสนใจอยากจะทำทั้งปากทั้งเกลียวทั้งอะไรเนี่ยประมาณราคาทราบไหมประมาณแล้วแต่สเปคที่เขาจะเอาพี่สเปคที่ได้จะสั่งใช่ไหมใช่แล้วแต่เขาจะเอาเราพูดไม่ได้ราคาถูกที่นี่ถูกสุดแล้วไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แล้วใช่ไหมเอ้ายังไงถูกกว่าโฮมโปรอีกเดี๋ยวบริษัทโฮมโปรได้อ้าวยังไงก็ฝากกันด้วยครับที่อู่วิวัฒน์การช่างครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมนะครับที่อู่ตอนนี้ก็รถเกี่ยวหลายคันรอกันอยู่ครับยังไงยังไงฝากกันด้วยเนาะอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ฝากผลงานด้วยครับอู่วิวัฒน์การช่างแล้วก็ช่องทาง YouTube ก็วิวัฒน์การช่างแล้วสิงห์เจริญยนต์อ่ะฝากติดตามน้องใหม่ด้วยครับแล้วก็ดูชมนะครับดูชมปีนี้ผมจะไลฟ์สดตลอดครับดีครับผมถ้าช่อง YouTube ได้พันคนผมไลฟ์สดเลยผมไลฟ์สดเลยโอเคครับยังไงก็ฝากอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ในบ้านน้องพายใหญ่ครับผมน้องพายใหญ่อำเภออำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับตำบลชุมเห็ดตำบลชุมเห็ดเนาะก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลก็อยู่แถวนี้ก็เดินทางมาหรือว่าโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร093 523 524 6359 โอเคครับขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณครับ